ไรคล้ายตัวพญานาคเต็มไปตรงไหนหลังถ้าเต็มหมดก็ตรงไหนคิดกรอบแต่ยังไม่หนาวก็ไปขอเชิญท่านอยู่ที่อุดรก็ดีอยู่ที่ทักษิณก็ดีอยู่ที่บุรพบุญทั้งหลายสุขขอปุญญสักอุจจโยสุขขอปุญญสักอุจจโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบุญนำสุขมาให้สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมบุญร่วมกุศลในการส่งมอบเจดีย์พระธาตุแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่สร้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็ได้ประกอบพิธีบวงสรวงและก็ส่งมอบให้กับทางสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดบ้านนาโกดนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญครับที่เจ้าทางขอให้เทพเทวาเบื้องล่างเบื้องบนขอให้พระเมตตาคงคาครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลนะครับในพิธีส่งมอบนะครับเจดีย์พระบรมธาตุยอดทองที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดบ้านนาโกดแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นการที่เราจะห่มเจดีย์นี้จะดูเหลืองอารามเรียบเสมือนประจำตนอยู่ทุกตนรอบเจดีย์พระธาตุนะครับซึ่งมีนักบุญได้มาสร้างถวายให้กับสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็สำเร็จเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางคณะเจ้าภาพที่ได้เป็นผู้ที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างนะครับได้ทำพิธีศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผู้คนมากราบไหว้สักการะบูชานะครับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับด้านหลังนี้เป็นรูปหล่อของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับซึ่งประดิษฐานไว้ที่สำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดแห่งนี้นะครับก็ประวัติความเป็นมานะครับสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดซึ่งณสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผู้คนมาเคารพสักการะบูชาแรกเริ่มเดิมทีนะครับตามตำนานที่สืบค้นมาทราบว่าหลวงปู่ทวดในขณะที่เดินทางจากกรุงศรีอยุธยานะครับก็เดินทางมาปักกรดพักแรมอยู่ณสถานที่อย่างนี้หลายวันนะครับแล้วก็บิณฑบาตโปรดสัตว์เทศนาให้ญาติโยมฟังจนญาติโยมมีความเคารพมีความศรัทธามีความเลื่อมใสเมื่อครบกำหนดหลวงปู่ทวดจำเป็นจะต้องเดินทางไปเยี่ยมโยมพ่อโยมแม่ที่สติงพระอำเภอระโนดนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นแล้วนะครับชาวบ้านที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในการปฏิบัติธรรมนะครับศีลาการปฏิบัติของหลวงปู่ทวดจนเกิดความศรัทธาแล้วก็ได้สร้างศาลาหลวงปู่ทวดคล่อมไว้ณสถานที่หลวงปู่ทวดนั่งปฏิบัติธรรมนะครับคุณผู้ชมครับคือศาลาหลวงปู่ทวดดังภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมยืนกับผู้ประกอบการนะครับเจ้าของธุรกิจร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับซึ่งมายืนอยู่กับผมแล้วนะครับนำรถนะครับนำรถประชาสัมพันธ์รถแห่เคลื่อนที่มาสนับสนุนกิจกรรมทางวัดในวันนี้นะครับซึ่งเป็นเครื่องเสียงที่สุดยอดอลังการงานสร้างทำด้วยใจรักทำด้วยความชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็บริการสาธารณะบริการงานวัดงานวาหรือท่านจะติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับก็ไม่คิดอะไรมากนะครับทำด้วยความชื่นชอบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะได้พบกับผู้จัดการคุณดำสุวรรณรัตน์เจ้าของร้านข้าจรเกียรติฟาร์มวังไซเดิมนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข08418115นะครับคุณผู้ชมครับรถอยู่ด้านหลังนะครับนี่สุดยอดอลังการนะครับถ้าท่านจะเรียกใช้บริการติดต่อผู้จัดการคุณดำสุวรรณรัตน์ที่หมายเลข08418115ครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาคุยผู้จัดการหน่อยครับสวัสดีครับคุณดำสุวรรณรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับทำไงเป็นมายังไงจึงได้มาร่วมบุญที่นี่แหละครับก็ไอมีสมาชิกมีเพื่อนติดต่อมาให้มาร่วมบุญมาเปิดเครื่องเสียงให้กับสำนักสงฆ์แห่งนี้ครับผมครับโอ้สุดยอดมากนะครับแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมบุญไม่มีค่าจ้างนะครับสุดยอดแล้วถ้าเกิดว่าเอกชนหรือผู้
ที่สนใจอยากจะใช้ธุรกิจของรถคันนี้ครับจะติดต่อได้ที่ไหนยังไงครับก็ติดต่อได้เบอร์โทรที่พี่บอกเมื่อกี้ครับ0840ครับ18115แล้วคิดค่าใช้จ่ายยังไงครับในงานธุรกิจงานเอกชนนะครับเอกชนก็ส่วนมากจะเป็นเพื่อ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 นจะไม่คิดค่าอะไรนะครับส่วนมากจะค่าน้ำมันนิดหน่อยน้ำมันนิดหน่อยไม่มีค่าอะไรน่าใช้บริการมากคุณผู้ชมครับทำด้วยใจชอบด้วยครับใจชื่นชอบนะครับโอ้วันนี้เสียสละงานมานะครับแล้วใครอยู่ร้านเราวันนี้นะครับวันนี้ฝากร้านครับครับคุณผู้ชมครับต้องขอขอบคุณผู้จัดการคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับที่อุทิศเวลานำรถเครื่องเสียงมาให้บริการกับทางวัดในการประกอบพิธีส่งมอบพระธาตุเจดีย์จุฬามณีในวันนี้นะครับขอให้ธุรกิจของร้านกระจอนเกียรติความมั่งเสถียรมีความเจริญก้าวหน้ามีลูกค้าเยอะๆนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับขอบคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศในสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดนี่สุดยอดอลังการนะครับร่มรื่นมีต้นไม้มากมายทีเดียวนะครับให้ความร่มรื่นนะครับมีผู้คนเข้ามาปฏิบัติธรรมสงบกายวาจาใจนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับหลังจากที่หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดได้มาปักกรดพักแรมอยู่ณสถานที่นี่หลายวันด้วยกันนะครับก็หลังจากนั้นมานะครับก็ทางวัดโดยพระอาจารย์นรินทร์หรือท่านจรนะครับเป็นเจ้าวาดสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่ทวดแห่งนี้ก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับได้เงินจากการทอดกฐินทอดพระป่าแล้วก็ญาติโยมมาถวายเงินปัจจัยที่ได้ทุกบาททุกสตางค์ก็นำมาปรับปรุงภูมิทัศน์มาพัฒนาวัดจนได้รับความเจริญก้าวหน้าดังภาพที่ท่านเห็นในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับจากวิเชียรบ้านทุ่งวิเชียรยูทูบเบอร์นะครับพร้อมที่จะนำสิ่งที่ดีๆที่ตีแผ่ให้สังคมได้รับทราบให้คุณผู้ชมได้รับทราบไปพร้อมๆกันนะครับความรู้จักนักยูทูบเบอร์สันติปากพนังคนนี้นะครับอยู่ปากพนังส่วนผมวิเชียรบ้านทุ่งอยู่หัวไซนะครับวันนี้ข้ามเขตข้ามแดนมาที่เขตปากพนังนะครับนี่ครับคุณสันติเป็นไงบ้างครับยอดวิวเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ถือว่าตามความพอใจครับก็มาประสบความสำเร็จในระดับที่เราตั้งไว้อยู่อ๋อมีอะไรจะฝากแฟนเพจของวิเชียรบ้านทุ่งไหมครับก็ฝากติดตามช่องสันติปากพนังด้วยนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสันติปากพนังแล้วก็วิเชียรบ้านทุ่งนะครับช่องนี้ก็แนวคล้ายๆกันแนวใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันครับแต่คนละรูปแบบเทคนิครายการแนวและสไตล์กันครับแต่ว่าก็เป็นแนวต่ายตามต้องติ่นเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสันติครับสวัสดีครับจตุปัจจยาทีนี้